คนที่ไปที่นั่นเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพอย่างไรบ้างครับท่านประธานอันนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าอากาศหรืออาหารการกินอะไรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งคนที่ไปนะครับก็มีโรคประจำตัวเพราะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพอนามัยแต่ทางรัฐบาลไทยเราส่งคณะแพทย์นะครับไปดูแลแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่มีโรคประจำตัวนะฮะก็อยากที่จะให้เคยใช้ยาอะไรก็ควรจะเตรียมไปบ้างส่วนหนึ่งประมาณหมื่นคนที่ไปนะครับถ้าไปหาหมอทั้งหมดเนี่ยหมออาจจะดูแลไม่ทั่วถึงได้ถ้าทางที่ดีได้ไปตรวจสุขภาพก่อนที่เดินทางไปแล้วก็มีใบตรวจสุขภาพเป็นโรคอะไรเมื่อเป็นอะไรที่นู่นสามารถจะเอาใบนี้ไปให้หมอของเราหรือหมอของเขาช่วยดูแลได้ครับอย่าหวังไปแต่ไปดาบหน้าก็คือว่าไปหาหมอเอาข้างหน้าครับจะทำให้เสียเวลาจะทำให้เสียเวลานอกจากเสียเวลาแล้วถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำให้พิธีกรรมที่เราจะทำไปตามฮัจญ์จะไม่สมบูรณ์ความตั้งใจที่จะไปแสวงบุญเลยไม่สมบูรณ์จะไม่สมบูรณ์นะเมื่อเราสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีนะฮะผมขอเสริมอาจารย์คนที่จะไปจากเมืองไทยบังคับว่าหนึ่งจะต้องฉีดวัคซีนกันอหิวาตกโรคสองโรคไข้การหลังแอ่นโรคนี้อาจจะเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงได้เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งฉีดเสียเงิน180บาทถ้าเป็นแล้วสมมุติหายความจำอาจจะเสื่อมอยากพูดเสริมต่อไปเลยนะครับว่ามีบางคนไม่ฉีดแต่มีใบเหลืองคือมีเอกสารว่าฉีดและผมได้รับคำยืนยันจากพนักท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำอิหร่านซึ่งท่านเคยอยู่มะกะท่านบอกว่าท่านเคยเห็นหญิงไทยเราเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคนี้มีเอกสารแต่ว่าไม่ได้ฉีดมายอมเจ็บตัวดีกว่ายอมเจ็บตัวดีกว่า180บาทเพื่อตัวเองนะครับไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่เพื่อใครเลยแล้วไปเสียเงินเขาว่าตั้ง500บาทเพื่อให้ได้ใบสมุดปกเหลืองนี่มาแล้วไม่ต้องฉีดโถนั้นผมขอย้ำตัวครับแล้วก็ถ้าติดโรคกลับมาอาจจะแพร่โรคระบาดมาถึงคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยด้วยครับผมฉีดทุกปีครับฉีดทุกปีเวลาจะไปนั้นฉีดทุกครั้งฉีดทุกปีความจริงเขาให้เวลาถึงฉีดครั้งหนึ่งได้เวลาคุ้มมีภูมิคุ้มกันไปถึง2ปีแต่เพื่อความปลอดภัยผมว่าฉีดทุกปีดีกว่าและอีกอันนึงที่คนไทยไปเป็นมากเนื่องจากอากาศเปลี่ยนก็คือเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ซึ่งทำให้ต้องเสียเวลาไปนอนที่สถานพยาบาลของหมอของเราเนี่ยเต็มเตียง20 30เตียงจะเต็มกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเพราะอากาศเปลี่ยนซึ่งเมื่อก่อนอากาศเปลี่ยนแล้วเนี่ยห้องที่อยู่นั้นอยู่กันหลายคนเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำเหมือนกันว่าผู้ที่จะแสวงบุญปีนี้ที่ยังไม่เดินทางไปถ้าท่านคิดว่าสุขภาพท่านจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เพื่อป้องกันไว้น่าจะฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่เอาไว้